ดีกว่าถูกด่าลิ้นสองแฉกหมอของขวัญตอบป,ปมแซนฟ้องสองคนดังแชทหลุดจริง หมอของขวัญได้มาออกรายการแฉรเมื่อวันที่28เมษายนซึ่งหมดดำได้ถามปมแซนวิสาาพัดประกาศฟ้องสองคนดังใช้หมอของขวัญหรือเปล่าฟ้องฉันได้ยังไงเขาไม่รู้จกักฉันที่ฉันโทรคุยครึ่งชั่วโมงคงคุยกับแม่ซื้อวิญญ,ญาณสัมภเวสีไม่รู้จักฉันแต่มีแชทหลุดฉันก็ยอมรับแมนๆเลยว่าแชทจริงหลุดจริงหลุดแค่เนี้ยหรอถ้าเป็นฉันฉันจะเอาหลุดหมดเลยทั้งคลิปเสียงหลุดทุกอย่างหลุดน้อยไปนิด มันแปลกเหรอเราโทรหาเขาเขาโทรหาเราเราไลนา์หาเขามันแปลกเหรอคนเคยรู้จักแล้วกันเขาขายกระเป๋าเราซื้อกระเป๋าแปลกเหรอคนรู้สึกว่าคุณอยู่ตรงนั้นคุณให้ข้อมูลก็จะหาน้องเร็วแค่ไม่หนีหายไปจากตรงนั้นมีสติคิดได้ว่าไม่ควรไปรวมตัวกันที่ใดๆไม่รู้ใครกุญซื้อเบื้องหลังแต่บง เพื่อนอยู่ในน้ําแต่ไปพบทนายก็ไม่ปกติเขาตกใจกันหมดแต่ต้องมีสมองที่มีสติฉันก็แนะนําให้หาทนายที่ดีไปให้บอกว่าให้พูดความจริงไม่มีอะไรจะผิดฉันไม่ได้บอกอะไรจะมาโดนใจฉันไปบอกว่าจะช่วยให้หลุดคดีฉันเป็นใครก่อนเอาคดีตัวเองให้รอดก่อนเราก็ไปแนะนําทนายกุญซือที่ดีต้องมีคุณธรรมทาให้เราพูดความจริงทาว่ารู้จักแซนส่วนตัวไมหมหมอเคสกล่าวว่าถ้าเห็นจากทั้งหมดแล้ว ใครรูปติดผ้าอนาไมยเพื่อนแล้วบอกสวยดีลงในกลุ่มเพื่อนประสบอุบัติเหตุกลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกลับบ้านถ้าเคยรู้จักตอนนี้ไม่รู้จักก็ได้เขาบอกว่าไม่รู้จักฉันทำไมฉันต้องอยู่ในสเตตัสที่รู้จักเขามีคนมาแซะฉันว่าเป็นนกสองหัวฉันงงว่าหรือต้องเข้าข้างตะบีตะบันเป็นนกหัวเดียวเข้าข้างทั้งที่เห็นว่ามันผิดถึงจะเป็นนกหัวเดียวเหรอฉันยอมเป็นนกสองหัวไม่เข้าข้างสิ่งผิดดีกว่าถูกด่าลิ้นสองแฉกฉันไม่ได้พูดถึงใครนะ ตำรวจบอกไม่ใช่ฆาตกรรมหมอของขันกล่าวย้ำว่าฉันพูดตั้งแต่แรกจะพูดครั้งสุดท้ายจะ move on แล้วฉันพูดตั้งแต่วันแรกว่าไม่ใช่ฆาตกรรมเพราะไม่มีแรงจูงใจเรื่องแผลฟังหมอนิติเวชสองคนมาพูดในครับเฮาส์กับดีเจภูมิทดสอบวัตถุตกเรือถูกดูดโดนใบพัดลักษณะนั้นแพ้เกิดก่อนเสียชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าเกิดขึ้นบนเรือแพ้ใหญ่ขนาดนั้นต้องมีเลือดซึ่งไม่เจอเลือด อยากให้ทุกคนใช้สติในการเสพเพราะคือชีวิตคนยังมีเบิร์ตมีแม่คนอาจจะมองเรื่องเงินแต่เขาก็แม่ลูกกันคนรักแตงโมคงไม่อยากเห็นโศกนัฏตกรรมอะไรแบบนี้กับคนที่คุณรักอันนี้ไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีแต่ความยุติธรรมก็ต้องเกิดมอของขวัญเผยถึงการถแถลงสรุปคดีแตงโมว่าแอบผิดหวังที่ทุกคนรอคอยให้มาสรุปแต่จากสำนักข่าวโซเชียลสรุปได้แ,แอดวานกว่าแต่แอดวานไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ ข้อสงสัยคดีคงเหมือนกันทั้งประเทศแต่อยากให้สงสัยอย่างมีสติในขอบเขตที่เป็นไปได้จินตนาการไปฆาตกรรมชีวิตคนบางครั้งก็มโนไปนิดนึงขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ